สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะและใน EP นี้จะชวนเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางต้นหยกนำโชคกันค่ะสำหรับต้นหยกนำโชคกระถางนี้นะคะมะลิก็ได้ทำการขยายพันธุ์ด้วยการปักช้ำกิ่งไว้ประมาณ1ปีแล้วค่ะและใครนะคะที่กำลังมองหาวิธีการเสริมโชคด้วยการปลูกพืชหรือว่าต้นไม้มงคลแต่มีพื้นที่จำกัดในการปลูกขอบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเจ้าต้นกระบองเพชรหยกนำโชคนั้นเป็นแคคตัสที่สามารถปลูกในบ้านได้และแน่นอนว่าเจ้ากระบองเพชรชนิดนี้อยู่ในลิสต์ไม้มงคลของคนไทยด้วยค่ะและวันนี้ในระหว่างที่เราได้ทำการเปลี่ยนกระถางเจ้าต้นหยกนำโชคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้ากระบองเพชรชนิดนี้กันต่อเลยนะคะต้นกระบองเพชรหยกนำโชคหรือเรียกสั้นๆว่าต้นหยกนำโชคเจ้ากระบองเพชรชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากกระบองเพชรชนิดทั่วไปตรงที่เวลาที่เขาเจริญเติบโตนั้นจะไม่เพิ่มขนาดให้สูงขึ้นแต่จะเพิ่มขนาดจากด้านข้างให้ยาวไปเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วเจ้าต้นหยกนำโชคนั้นเป็นกระบองเพชรที่เกิดจากการกลายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่คือคริสตาต้าค่ะแต่เมื่อเจ้ากระบองเพชรชนิดนี้ถูกนำเข้ามาปลูกในไทยและได้ชื่อที่เป็นมงคลจึงทำให้ต้นหยกนำโชคเป็นที่นิยมมากในผู้ปลูกกระบองเพชรและผู้ที่ต้องการปลูกต้นไม้เสริมโชคลาภค่ะและนอกจากเจ้ากระบองเพชรชนิดนี้จะมีชื่อที่เป็นมงคลอย่างชื่อต้นหยกนำโชคแล้วเจ้ากระบองเพชรชนิดนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าต้นหยกกำแพงเมืองจีนนั่นเองค่ะเจ้าต้นหยกนำโชคเป็นพืชอิ่มน้ำที่สามารถทนต่ออากาศร้อนได้และไม่จำเป็นต้องรดน้ำเยอะเพราะถ้าน้ำเยอะเกินไปอาจจะทำให้ต้นหยกนำโชคเน่าได้ค่ะวิธีการรดน้ำควรรด 3-5 วันต่อครั้งถ้าในหน้าฝนก็สัก 7-10 วันต่อครั้งเหมือนกับการปลูกต้นกระบองเพชรทั่วไปและดินที่ใช้ควรจะเป็นดินร่วนที่สามารถระบายน้ำได้ดีค่ะและนอกจากนี้เรายังต้องคอยหมั่นสังเกตเจ้าต้นกระบองเพชรหางมีจุดเปลือกขึ้นนั่นอาจหมายถึงว่าต้นไม้เป็นโรคและควรตัดส่วนที่เป็นโรคออกเพื่อไม่ให้โรคลามไปทั่วทั้งต้นค่ะและในเรื่องของความเชื่อสำหรับต้นหยกนำโชคควรปลูกไว้หน้าบ้านทางฝั่งประตูหรือทางทิศตะวันตกเพราะเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนที่ปลูกไว้จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมามีอำนาจบารมีและช่วยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากเรื่องร้ายๆสมกับชื่อหยกนำโชคเลยค่ะและเจ้าต้นหยกนำโชคนี้สามารถทำให้ผู้ปลูกเพลิดเพลินได้กับการเจริญเติบโตแบบไม่ธรรมดาด้วยความที่เป็นไม้คริสจึงทำให้เราคาดเดาไม่ได้ว่าเจ้าต้นนี้จะเติบโตมาในรูปแบบไหนและถ้าหากเพื่อนๆสนใจอยากจะปลูกก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นกระบองเพชรทั่วไปเลยค่ะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวราคาขึ้นอยู่กับขนาดของต้นและความงามของการเจริญเติบโตแต่ถ้าหากเป็นต้นเล็กๆก็มีในราคาหลัก10และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เชื่อในเรื่องของด้านเสริมโชคก็สามารถปลูกไว้ดูเล่นในบ้านก็ได้ค่ะยังไงกันบ้างคะสำหรับต้นหยกนำโชคที่มะลิได้นำเอามาฝากในวันนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะและใน EP นี้มะลิก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ได้ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ